แต่ว่าตอนนี้หนึ่งเรื่องที่รออยู่ฮะเราจะมาติดตามกันนะครับเป็นเรื่องของคุณต้องฮะคุณต้องส่งข้อความมาทาง SMS ครับและน่าสนใจว่าฟังเขาบอกเป็นประสบการณ์ที่เจอด้วยตัวเองด้วยเหตุการณ์ทั้งหมดเนี่ยเกิดขึ้นที่ห้องพักหนึ่งกันละกันในจังหวัดเพชรบุรีครับเมื่อ5ปีที่ผ่านมาที่บอกว่าเป็นโปรเจกต์ก่อนจบนะฮะแล้วตอนนี้เขาอยู่กับเราที่นี่ครับต้องสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ป๋องต้องตอนนี้โทรจากที่ไหนตอนนี้โทรจากแถวบางนาครับแถวบางนาตอนนี้น้องอยู่กับใครครับอยู่คนเดียวฮะอยู่คนเดียวด้วยนะความเชื่อของน้องเกี่ยวกับเรื่องแบบนี้นะเรื่องผีเรื่องสางเรื่องโลกหลังความตายนะเชื่อน้อยเชื่อมากยังไงครับจริงๆแล้วคือหลังจากที่เจอเหตุการณ์เนี้ยก็เจอค่อนข้างบ่อยเลยครับแล้วก็เลยค่อนข้างเชื่อแสดงว่าเรื่องเหตุการณ์ที่เล่าเนี่ยเหมือนตัวเปิดแล้วพอเปิดเสร็จปั๊บหลังจากนั้นเจอติดๆกันเลยคราวนี้เจอสื่อง่ายเลยว่างั้นเถอะถูกต้องนะฮะได้ต้องทั้งนั้นมาเล่าเรื่องให้พี่ฟังหน่อยโปรเจกต์ก่อนจบที่น้องเจอมาเจอยังไงครับคือตอนนั้นเนี่ยผมต้องทำเป็นเหมือนวิดีโอสารคดีเรื่องหนึ่งนะฮะส่งอาจารย์ไว้ตื่นเต้นมากใจเย็นนะไม่ต้องรีบก็ครับครับผมทีนี้ก็รวมกันกับเพื่อนนะทั้งหมดทีนี้ในกลุ่มเนี่ยจะมีทั้งหมด13คนก็เลยวางแผนกันว่าจะไปที่ไหนนี้ก็สรุปสุดท้ายไปได้ที่จังหวัดเพชรบุรีซึ่งผมเองเนี่ยก็เป็นคนเพชรบุรีด้วยก็เลยคุ้นชินกับทางก็เลยตัดสินใจว่าโอเคจะไปที่นี่กันก็เลยติดต่อน้าสาวให้จองห้องพักให้ซึ่งมันจะอยู่ริมทะเลแห่งหนึ่งที่เพชรบุรีไม่ต้องบอกนะที่ไหนนะครับผมก็จะเป็นลักษณะเป็นทาวน์เฮาส์สองชั้นนะครับก็เดินทางไปโดยที่พวกผมตกลงกันว่าจะไปถึงก่อนเพื่อที่จะไปแบบไปนั่งกินสั่งๆกันก่อนแล้ววันรุ่งขึ้นค่อยทำสารคดีอะไรอย่างเงี้ยก็ไปถึงเสร็จปุ๊บก็ซื้อของกินนู่นนี่นั่นเข้าไปนั่งกินกันก็ทีนี้ช่วงประมาณสักทุ่มหนึ่งก็เริ่มตั้งจะกินกันละตั้งวงทีนี้ใช่ครับทีนี้โต๊ะมันไม่พอเก้าอี้มันไม่พอผมก็เลยมองซ้ายมองขวาเอ๊ะก็ไปเจอเหมือนเป็นโต๊ะตามโรงอาหารนะฮะที่เป็นโต๊ะไม้แล้วก็จะมีที่นั่งติดกันเลยนะฮะติดกับโต๊ะเลยตั้งอยู่ใต้ต้นไม้ต้นใหญ่เลยต้นหนึ่งผมก็เลยเรียกเพื่อนมาว่าเฮ้ยมาช่วยกันยกมาดีกว่าน่าจะใช้ได้อะไรเงี้ยแต่ทีนี้ก็มีเพื่อนคนหนึ่งทักขึ้นมาบอกว่าเฮ้ยของใครเขาอะไรเงี้ยไปหยิบมาได้หรือเปล่าอะไรเงี้ยผมก็บอกเฮ้ยคงไม่มีใครหรอกเพราะวันนี้มันวันธรรมดาอะไรเงี้ยก็ไม่มีใครพักเลยแถมนั่นคือมีแค่หลังผมหลังเดียวอะไรเงี้ยเดี๋ยวนะหลังเดียวเลยเหรอใช่ครับคือทั้งแถบเขานี่คือแบบว่ามีแค่หลังผมหลังเดียวที่พักอยู่มีแค่กลุ่มเรากลุ่มเดียวเลยถูกต้องครับใช่ครับก็เลยไปยกกันมาแล้วก็มานั่งครับนั่งดื่มนั่งกินไปสักพักนึงฮะก็เฮฮาเสียงดังเล่นกีตาร์บ้างอะไรบ้างอะไรเงี้ยสักพักนึงก็มีเพื่อนคนหนึ่งทักขึ้นมาบอกว่าเฮ้ยพวกมึงเงียบก่อนพวกผมก็เงียบกันแล้วทำไมวะมีอะไรอะไรเงี้ยมันก็เออไม่มีอะไรสักพักนึงก็คุยกันไปอีกฮะแล้วมันก็ทักอีกก็ให้พวกมึงเงียบก่อนก็เลยเฮ้ยยังไงเนี่ยมีไรบ้างมีอะไรพูดอะไรเงี้ยมันก็บอกว่าสังเกตมาพักนึงแล้วว่าพอเราคุยกันเสียงดังปุ๊บเนี่ยคุยเสียงดังปุ๊บลมจะแรงแต่พอเราเงียบลมจะหยุดเหรอใช่ฮะเพื่อนคนนึงก็สังเกตแล้วก็ทักขึ้นมาพวกผมเองก็เลยก็ลองคุยกันเสียงดังดูลมก็แรงแบบแรงมากเลยครับพัดแรงมากแรงจนแบบต้นไม้แบบใบมงใบไม้ปลิวแบบบนมาเยอะเลยสักพักหนึ่งก็เลยหยุดมันก็เงียบอ่ะแต่ก็พยายามแบบมองข้ามไปอะไรเงี้ยฮะจนสักพักหนึ่งก็นั่งคุยกันสักพักหนึ่งเหมือนผมก็รู้สึกเอะใจบางอย่างก็เลยมองถนนที่ลึกเข้าไปแบบผ่านไปจากทะเลนะครับซึ่งมันมีเป็นเหมือนไฟติดกับตัวเสาไฟฟ้าตัวเสาไฟฟ้าในสุดครับซึ่งมันกระพริบอยู่กระพริบแบบรัวๆเลยฮะผมก็มองไปซึ่งมันไกลมากครับพี่ป๋องประมาณแบบเกือบๆร้อยเมตรเนี่ยมันกระพริบอยู่สักพักมันก็ปิดซึ่งตอนที่มันติดอ่ะผมเห็นเป็นผู้ชายฮะตัวใหญ่มากใส่เสื้อสีขาวเขายืนนิ่งๆอยู่ใต้ไฟซึ่งผมอ่ะผมมองไปผมก็เห็นแล้วผมมองค้างอยู่ครับแล้วเพื่อนผมที่นั่งถัดจากผมไปซึ่งผมต้องมองไฟอันเนี้ยผ่านหน้าเขาไปเขาก็มาเห็นหน้าผมว่าหน้าผมดูอึ้งๆครับ
ขาก็เลยหันกลับไปมองทางที่ผมมองแล้วไฟตรงนั้นก็ดับลงครับเขาหันมาถามผมว่าเฮ้ยต้องมึงมองอะไรวะผมเลยว่ามึงเห็นไฟดับปะครับมันก็บอกว่าเห็นมอกผมก็เลยแบบเงียบลงแล้วก็ไม่มีอะไรหรอกอะไรเงี้ยผมก็นั่งคิดทบทวนกับตัวเองต่อไปแล้วไอ้สิ่งที่ผมเห็นคืออะไรอะไรเงี้ยระหว่างที่ผมทบทวนผมก็หันกลับไปมองอีกครับทีเนี้ยไฟดวงถัดมาครับสองที่มันใกล้ขึ้นนะครับใกล้ฝั่งเราเนี่ยมันก็กระพริบกระพริบเหมือนไฟดวงแรกเลยฮะกระพริบเสร็จปุ๊บมันก็ติดแล้วผู้ชายคนนั้นนะพี่ป๋องเขาก็แบบยืนอยู่ใต้ไฟดวงที่สองอะพี่คือเขาเข้ามาใกล้ใกล้ขึ้นใช่ใกล้ขึ้นขนลุกใกล้ขึ้นแล้วเขาใกล้ขึ้นเขานิ่งมากพี่แล้วเขามองมาทางผมเลยครับผมก็หลบตาแล้วผมก็ลุกขึ้นแล้วก็บอกเพื่อนเลยว่าเฮ้ยพวกมึงเก็บของแล้วเข้าไปกินในบ้านด่วนเลยอะไรเงี้ยเดี๋ยวได้พี่เพื่อนก็งงว่าแบบพี่เป็นเพื่อนพี่ก็งงตอนนั้นต้องอธิบายมาต้องพูดต้องบอกมาว่าต้องเจอต้องเห็นอะไรต้องไม่พูดเลยไม่ครับแค่บอกว่าพวกโทษนะเฮ้ยพวกมึงพอละไปนั่งกินในบ้านดีกว่าใช่ครับคือผมว่าคือผมมันจะทบทวนอยู่ในหัวตลอดว่ามันใช่ปะวะมันใช่ปะวะอะไรเงี้ยพี่พอเสร็จปุ๊บทุกคนก็เริ่มเก็บของกันผมก็เดินวนไปวนมาทบทวนตัวเองตลอดฮะจนมีเพื่อนคนนึงเดินมาสะกิดบอกว่าไอ้ต้องมึงเห็นผู้ชายใส่เสื้อสีขาวใช่ไหมเพื่อนหนึ่งในกลุ่มเพื่อนเราคนที่เห็นใช่ครับใช่ครับผมก็เลยถามมันกลับว่ามึงดูได้ไงมันก็บอกว่ามันอ่ะกับเพื่อนอีกคนหนึ่งอ่ะเห็นผู้ชายคนหนึ่งอ่ะยืนอยู่ใต้ต้นไม้ที่ไปยกโต๊ะตัวนั้นอ่ะตั้งแต่หัวค่ำแล้วเหรอมันไม่ได้บอกมันไม่ได้พูดผมก็เลยอ้าวแล้วทำไมมึงไม่บอกอะไรเงี้ยทุกคนก็เลยรีบเก็บข้าวเก็บของเลยฮะพี่บอกแล้วก็เข้าไปอยู่ในบ้านกันหมดเลยแล้วก็นอนรวมกันหมดเลยฮะ13คนในห้องเดียวแต่ตอนนั้นบรรยากาศมันคงไม่สนุกละหลังจากที่ก่อนนี่มันสนุกถูกไหมแต่ตอนนี้พอมันเริ่มมี1คนเห็นคนนึงเจอคนนึงสัมผัสได้แล้วไม่รู้ล่ะตอนนี้บรรยากาศไม่สนุกละกลายว่าตอนนี้วงแตกวงกระจายละถูกต้องครับนอนละนอนละเอ้าใช่ก็ขึ้นไปคุยกันแล้วก็ทบทวนกันอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จนแบบทยอยกันหลับไปอะไรแล้วก็หลังจากนั้นนะครับที่บอกอีกสักประมาณสัก3-4เดือนอะไรเงี้ยผมมีโอกาสกลับไปร่วมงานสักงานหนึ่งฮะที่เพชรบุรีแล้วก็ไปเจอกับน้าคนที่ให้เขาจองห้องให้นะผมก็รู้ว่าเนี่ยวันนั้นที่ไปอะครับที่จองห้องอะพวกผมเจอผีกันนะอะไรเงี้ยน้าผมก็หัวเราะเลยฮะแล้วก็บอกว่าเขาเจอกันบ่อยเพราะว่าถัดไปเนี่ยมันจะมีสระน้ำล้างอยู่แล้วเขาบอกว่ามันมีผู้ชายผูกคอตายตรงนั้นเหรอตรงสระน้ำล้างอะนะใช่ครับมันมีสระน้ำล้างอยู่ครับครับแต่ก็ไม่ใช่ตรงแนวไม่ใช่ตำแหน่งตรงต้นไม้ที่เราไปยกเก้าอี้มาคนละที่คนละที่ครับแต่มันอยู่ใกล้ๆกันครับแต่มันอยู่ใกล้กันอยู่ใกล้กันใช่ครับใกล้กันครับโหอ๋อเคยมีผู้ชายไปผูกคอตายตรงสระน้ำล้างใช่ครับตอนนั้นต้องพี่หวังถามหน่อยมาเช็คกันไหมฮะว่าสิ่งที่ต้องเจอเพื่อนคนที่หนึ่งเจอเพื่อนคนที่สองเจอลักษณะของผู้ชายตรงกันไหมตรงกันครับคือเป็นผู้ชายผิวค้ำๆแล้วก็ผมสั้นๆใส่เสื้อสีขาวเหมือนกันด้วยฮะเหรอใช่แต่ช่วงล่างจะไม่เห็นนะครับพี่ป๋องเหมือนไฟที่ส่องมันส่องเห็นได้แค่ช่วงบนนะพี่ป๋องไม่ได้มีการนัดแนะเลยคือคนหนึ่งพูดคนหนึ่งพูดแล้วมันตรงกันถูกต้องครับใช่ครับแสดงว่าเพื่อนเราสองคนเห็นก่อนเราอีกนะเห็นก่อนเราครับเห็นก่อนเราอีกนะก่อนผมของเราไปเห็นโอ้โหของเราเห็นก็โหดนะเห็นตรงไฟกระพริบหนึ่งแล้วสักพักหนึ่งเห็นอีกหนึ่งคือใกล้เข้ามาถูกต้องครับโอ้พี่สงสัยอย่างหนึ่งว่าต้องว่าฟังทำไมเวลาคนเจอเรื่องแบบนี้ทำไมไม่เลือกที่จะเล่านะตรงนั้นเลยทำไมถึงไม่ยอมพูดไม่ยอมเล่าคือมันเหมือนกับว่าสิ่งพอผมเห็นนะมันคือด้วยความที่ว่าในกลุ่มมาครับนะตอนนั้นเนี่ยผมค่อนข้างโตสุดก็เลยถ้าเกิดว่าผมแบบเหมือนพูดโอ้อะไรไปมันอาจเขาว่าอาจจะแบบว่าเฮ้ไม่สบายใจแล้วมีผู้หญิงไปด้วยครับประมาณ3คนอะไรเงี้ยก็เลยเรื่องที่ไม่บอกเรื่องที่ไม่พูดที่จะแบบทบทวนตัวเองครับคือตอนแรกอะผมครับ
กาจะเก็บไว้ฮะครับแต่ว่าเพื่อนว่ามันมีเพื่อน2คนที่เขาเห็นก่อนแล้วอะไรก็เลยคุยกันโอ้หลังจากนั้นเนี่ยที่ต้องบอกพี่ป๋องว่าจากเหตุการณ์เนี้ยไอ้ที่โปรเจกต์ที่ว่าจะทำก่อนจบเนี่ยแล้วก็ไปเที่ยวกันเนี่ยที่ทาวน์เฮ้าส์ที่ว่าเนี้ยหลังจากนั้นสิ่งเนี้ยมันทำให้ต่อจากนี้ไปเนี่ยต้องก็เลยเห็นเรื่องแบบนี้บ่อยและเยอะขึ้นบ่อยมากครับพี่ป๋องมันเกิดขึ้นได้ยังไงฮะต้องอยู่ดีมันก็เหมือนกับโทษนะเหมือนกับถ้าเราเรียกกันแบบสับชาวบ้านนะคือตาที่สามคือพอตาสามเปิดปุ๊บเนี่ยมือเลยเห็นนี่เหรอคือผมไม่แน่ใจพี่ป๋องแต่ว่ามันเหมือนกับว่ามันสัมผัสได้บ่อยขึ้นนะครับอย่างใช่ครับกลับมาวันที่เรียนจบก็มีถ่ายรูปที่เห็นก็มีครับกับรูปเพื่อนๆอะไรเงี้ยเห็นชัดมากในรูปนะครับก็ยังเก็บไว้อยู่ในรูปเหรอฮะรูปที่ถ่ายพวกเราในรูปคือยังคุยกับเพื่อนอยู่เลยครับว่าแบบเฮ้ยทำไมพวกเราเวลาอยู่รวมๆกันแล้วมันชอบเจออะไรแบบนี้อะไรเงี้ยในรูปที่ว่าคืออะไรฮะมีอะไรติดมาในรูปครับเป็นเหมือนหน้ากะโหลกเลยครับแล้วก็เป็นเหมือนใส่ผ้าแบบอิสลามนะฮะซึ่งผมถ่ายที่โรงละครที่มหาวิทยาลัยแล้วก็ก่อนหน้านี้ก็มีเรื่องราวเกี่ยวกับอิสลามที่โรงละครนี้พอดีฮะแล้วก็ไปเจอเหตุการณ์แบบเข้าใช่ครับนะการที่เรามีสัมผัสพิเศษเพิ่มขึ้นจากแต่ก่อนไม่มีแล้วพอวันหนึ่งที่เราไปทำโปรเจกต์ก่อนจบเนี่ยที่ไปเจอเหตุการณ์เนี้ยแล้วพอมันเปิดมันมีเยอะขึ้นมันส่งผลต่อเราไหมครับคือกับผมว่าไม่นะครับเพราะว่าโดยส่วนตัวผมไม่ใช่คนกลัวสักเท่าไหร่ครับที่ป๋องแต่ว่ามันก็มีทำให้คนรอบข้างรู้สึกว่าแบบพะวงบ้างอะไรเงี้ยเวลาผมไปด้วยหรือว่าอะไรเงี้ยแล้วก็ผมแบบสังเกตไปอะไรเงี้ยโอ้นะฮะนี่คือเหตุการณ์ที่เหมือนเริ่มต้นเลยนะจุดเริ่มต้นนะหลังจากนั้นเนี่ยเจอมาอีกหลายครั้งเลยเดี๋ยวว่ากันนะครับได้ครับต้องขอบคุณมากกับโปรเจกต์ก่อนจบนะฮะมีข้อความส่งมาครับบอกว่าพี่ป๋องถ้าพูดตอนนั้นเนี่ยเขาถือว่าทักส่วนมากมันจะมีคนบอกว่าเฮ้ยอย่าทักนะเจอแล้วอย่าพูดนะแต่ผมรู้สึกไงว่าที่เจอเหตุการณ์แบบนี้ทำไมหลายครั้ง 70-80% หลายคนนะจากที่ฟังมานะไม่ทักนะตอนที่เห็นแต่จะมาคุยกันหลังจากผ่านเหตุการณ์ไปแล้วแต่ผมเล่านิดนึงผมขออนุญาตผมเคยเล่าบ่อยนะเรื่องเนี้ยผมเคยไปรับน้องสมัยรามผมก็ไปที่จังหวัดเพชรบุรีนี่แหละครับนะมันจะมีที่ที่เป็นสถานที่รับน้องหลายที่เป็นชายหาดนะจะเป็นบ้านพักเป็นรีสอร์ทหลายที่เลยทีเดียวผมเลือกไปที่นี่ไม่บอกชื่อที่ก็แล้วกันนะตอนที่ไปเนี่ยผมไปชุดเซอร์เวย์นั่นหมายความว่าไปก่อนที่รุ่นน้องผมจะมาตอนเรียนที่รามนะฮะผมก็ไปกันแก๊งวัยรุ่นนะฮะยุคนั้นเนี่ยก็มีผมมีนี่หลายประมาณ 4-5 คนนะครับแล้วก็ไปเซอร์เวย์ด้วยการไปดูในป่าที่มันอยู่ด้านหลังของรีสอร์ทนะครับเขาก็จะมีเหมือนกับรุ่นก่อนๆเขาคงทำซุ้มทำอะไรไว้เนาะนะฮะก็เลยเห็นเป็นซุ้มเป็นพุ่มไม้เป็นอะไรแบบนี้ครับระหว่างนั้นตอนที่เดินเข้าไปเนี่ยก็วัยรุ่นอ่ะผมเข้าใจได้นะสมัยก่อนด้วยความที่เป็นวัยรุ่นมันก็ปากเปราะพูดอะไรก็แบบไม่ได้ระวังนึกออกมาตอนนั้นก็แบบว่าเล่นดนตรีเอาไอ้ก้านมะพร้าวมาแล้วก็ทำท่าเหมือนดีกีตาร์อะไรเงี้ยหยิบเอาเศษไม้มาทำเหมือนตีกลองระหว่างนั้นเนี่ยผมเห็นว่าตรงพุ่มเนี่ยเหมือนกับเห็นชายแก่นะผมสีดอกเหลานั่งอยู่ในพุ่มผมว่าผมเห็นนะครับผมก็เดินเข้าไปไม่มีเว้ยเฮ้ยนะครับผมหน้าเสียเพื่อนฝูงก็ถามผมเล่าเลยว่าเฮ้ยโทษนะผมใช้ว่ามึงกูภาษาเพื่อนนะเฮ้ยกูเห็นคนแก่วะนั่งอยู่ในพุ่มไม้กูเห็นจริงๆนั่งอยู่เนี่ยเออเห็นเป็นสีดอกเราเห็นจริงๆเพื่อนเหมือนไม่เชื่อด้วยผมก็พูดไปผมก็ขนลุกไปนี่มึงดูดิกูขนลุกจริงกูเล่าไปกูขนลุกเลยกูเห็นจริงๆนะก็คิดว่าไอ้ตรงนี้ไม่เอาเป็นซุ้มดีกว่าเราเอาตัวอื่นดีกว่าดูเหมือนไม่ค่อยดีละผมก็เลยเซอร์เวย์เสร็จก็ช่วงที่ไปตอนนั้นเนี่ยมันก็มีอีกมหาลัยนึงอ่ะเขาไปรับน้องเหมือนกันเราก็เดินเป็นปากไม่ดีต้องนี่ผมเข้าใจเลยว่ามันไม่ควรพูดนะผมก็เลยเอาเรื่องที่ผมเจอเนี่ยไปพูดให้กับอีกกลุ่มหนึ่งที่เขามารับน้องก่อนเราอ่ะมันจะเป็นเรื่องใช่ไหมคือเหมือนคนก็บอกเอ้ยโทษนะมึงมานิวแซนมึงมาปวดมากวนปะวะมาพูดเรื่องผงเรื่องผีกันเดี๋ยวน้องมหาลัยกูจะยังไงกลัวหรือเปล่าแบบเนี้ยนะครับก็ไม่สบายใจทั้งฝั่งเราและฝั่งเขาผมก็เลยเข้าใจอ๋อเฮ้ยบางทีมันต้องเก็บไว้นะบางทีพูดไปเนี่ยไอ้คนเข้าใจก็ดีไปคนไม่เข้าใจเนี่ยเขาจะว้าวได้นะใช่ฮะโอ้เข้าใจผมก็นึกออกแล้วว่าทำไมถึงไม่ยอมเล่านะครับอ่ะโอเคต้องขอบคุณมากเรื่องของโปรเจกต์ก่อนนอนครับขอบคุณครับสวัสดีครับขอบคุณครับครับผมโปรเจกต์ก่อนจบนะฮะจากน้องต้องนะ